สวัสดีค่ะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กลับไปทำงานหลังจากวันหยุดช่วงวันแรงงานนะคะวันนี้ระหว่างที่ครูรอให้ทุกท่านเข้ามาครูก็จะทวนถึงปณิธานสาเหตุที่ครูตั้งเพจขึ้นมาสั้นๆให้ทุกท่านฟังก่อนไปพลางๆนะคะเพจสำหรับท่านสมาชิกใหม่ก็คือเพจดร.นัทนี่นะคะเริ่มตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี2556ตอนที่ครูเพิ่งจบเข้ามาแล้วสองท่านสวัสดีค่ะมาจากไหนกันบ้างสัญญาณชัดไหมบอกครูด้วยนะคะครูกำลังเล่าให้ฟังถึงตอนที่ตั้งเพจดร.นัทขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี2556เนี่ยครูเพิ่งเรียนจบใหม่ๆต้องการจะทำความดีถวายในหลวงในแบบของเราเองก็เลยตั้งเพจนี้ขึ้นมาบริการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องต่างๆที่ครูสนใจนะคะและที่ทุกวันนี้ลุกขึ้นมาพยายามทำไลฟ์ทุกวันเนี่ยเพราะครูอยากทำอิคิไกหรือเป้าหมายชีวิตของครูเนี่ยให้ในทุกๆวันให้เป็นจริงเป้าหมายในชีวิตประจำวันของครูก็คือว่าได้มีโอกาสเป็นผู้ให้กับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณครูก็เลยเอาตอนนี้อาศัยกินบุญเก่าอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณดุทวนันจากสวนผักชัดเจนดีขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักคนแรกเลยก็ตอนนี้นะคะถ้าจะพูดอย่างตลกก็ต้องเรียกว่าครูกำลังกินบุญเก่าอยู่คือว่าเวลาจะรีวิวหนังสือเล่มใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยทันตอนนี้อ่านไปได้ครึ่งเล่มเล่มใหม่เกี่ยวกับเรื่องความจำนะคะเขียนโดยชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนที่พัฒนาเทคนิคการจำขึ้นมาได้ยังไม่จบครูก็อาศัยไปเอาเล่มที่อ่านจบแล้วเนี่ยมาอาจจะเขียนบางเล่มที่เขียนรีวิวไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเอามาคุยให้ทุกท่านฟังแทนมนยามาแล้วสวัสดีค่ะคุณอภิรดีสวัสดีค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราเลยนะคะถ้าท่านจำได้เนี่ยเมื่อสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยครูเขียนรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งแบบอย่างละเอียดเลยโดยใส่ประสบการณ์ชีวิตตัวเองลงไปด้วยไปแล้ว2-3 บทหนังสือเล่มนั้นคือหนังสือชื่ออะไรครับมีใครจำได้บ้าง มีใครเป็นแฟนเพจดร.นัทจนจำได้ว่าครูเขียนถึงหนังสือเล่มนี้บ่อยๆหนังสือเล่มนี้ค่ะ อีกขี้ไก่คุณเอมเที่ยวระนองฝนกำลังตกขอบคุณที่แวะมาชมนะคะอิคิไกหรือเป้าหมายของการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันของชีวิตนะคะหนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจมากถึงขนาดที่ว่าครูต้องแบ่งแยกรีวิวออกเป็นบทๆแล้วก็จนกระทั่งทางเจ้าของสวัสดีค่ะคุณดีน่ามาจากสวีเดนชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะคุณดีน่าน่ารักมากเลยมาชมทุกวันเวลานี้ก็ประมาณ4 โมงเย็นของสวีเดนนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านเราชั่วคราวนะคะก็อิคิไกเล่มนี้เป้าหมายชีวิตเนี่ยคนเขียนนะคะครูเล่าถึงผู้แต่งก่อนคืออาจารย์เคนโมงิซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าคนที่เขียนเรื่องที่มันเป็นเรื่องน่าซาบซึ้งประทับใจเป็นเรื่องของจิตใจที่งดงามอย่างอิคิไกเนี่ยเคยจริงๆแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางสมองค่ะหนังสือครูเป็นแฟนของศาสตราจารย์เคนโมงิตัวจริงดูนะคะครูรู้จักท่านมาตั้งแต่สมัยท่านเขียนเล่มนี้และที่เพิ่งครูเพิ่งรีวิวไปก็คือความลับของสมองเรียนยังไงให้สมองมีความสุขนะอันนี้ของอาจารย์เคนโมงิอีกเล่มหนึ่งอีกสักพักหนึ่งจะมารีวิวให้ฟังก็คือสวัสดีค่ะคุณปิ๊กโอ้เพิ่งจะจบไลฟ์ไปจากอีเพจอุตส่าห์มานะขอบคุณค่ะคุณพิทยาพรขาประจำสวัสดีค่ะเล่มนี้ทำยังไงให้สมองมีความสุขกำลังจะรีวิวตามมาเร็วๆนี้แล้วก็อาจจะมีเล่มนี้ด้วยอัศจรรย์วันที่สมองประทับใจทั้ง3เล่มเนี่ยเป็นคนเขียนคนเดียวกันกับอาจารย์เคนโมงินะครับเพราะฉะนั้นครูก็เป็นแฟนตัวยงของอาจารย์เคนโมงิทีเดียววันนี้หัวข้อที่ครูตั้งไว้คือโคดาวาริหรือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะคะการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแบบญี่ปุ่นนี่มันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอิคิไกยังไงก่อนอื่นครูทวนคุณฉัตรกุลสวัสดีค่ะคุณรัชนีคุณส้มฉุนสวัสดีค่ะครูทวนความหมายของอิคิไกให้ทุกท่านฟังก่อนนะคะอิคิไกเนี่ยโดยมากคนเราจะรู้จักกันในเรื่องดอกไม้สี่กลีบดอกไม้สี่กลีบประมาณนี้นะคะคล้ายๆออกมาเป็นลักษณะนี้คุณชัชวินสวัสดีค่ะอิคิไกเนี่ยแปลกว้างๆนะคะแปลว่าเป้าหมายของชีวิตหรือเหตุผลที่ทำให้เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยความเปี่ยมพลังสดใสแทบจะรอไม่ไหวในการใช้ชีวิตแต่ละวันซึ่งถ้าครูไปถอดรหัสตัวอักษรญี่ปุ่น4ตัวนี้ถึงรากศัพท์นะคะครูจะถอดคำความหมายเอาไว้เป็นเวอร์ชันฉบับดร.นัทของครูเองว่าอิคิไกคือเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่
อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อโลกซึ่งเป็นชีวิตที่สวยงามและสุดยอดนี่คือตัวรากศัพท์ของมันเลยนะคะซึ่งครูว่ามันเป็นความหมายที่ครอบคลุมทุกอย่างของความเป็นอิคิไกอิคิไกจริงๆมีเสาหลักอยู่5เสาใครเคยได้อ่านเล่มนี้แล้วภาษาไทยมีแปลแล้วนะคะใครจำได้บ้างเดี๋ยวครูทวนให้ฟังสั้นๆก่อนเข้าเรื่องโคดาบารินะคะเสาหลักแรกของอิคิไกอิคิไกเนี่ยมีได้หลายอย่างทั้งเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวอิคิไกเล็กอิคิไกน้อยเลยอย่างเนี้ยซึ่งมันจะมีเสาหลักอยู่1ข้อหรือ 2-3 ข้อปนกันหรือทั้ง5ข้อปนกันก็ได้นะคะเช่นข้อที่1คือการเริ่มลงมือทำทีละเล็กทีละน้อยด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆจะเห็นว่าอิคิไกไม่จำเป็นต้องการเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนเยอะแยะจะเป็นการเปลี่ยนทีละน้อยทีละน้อยข้อที่2สวัสดีค่ะคุณมามีอังคนสมยศคุณพัฒนศักดิ์และคุณศิลาดีครูอาจจะทักไม่ทันทุกคนนะคะวันนี้เนื้อหาเยอะนะเดี๋ยวจะไปเขียนคอมเมนต์ทักตอนจบนะข้อแรกคือการเริ่มต้นทำด้วยอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆข้อที่2คือการมีสมาธิจดจ่อดื่มด่ำอยู่กับงานหรือสิ่งที่เรากำงานอดิเรกที่เรากำลังทำอยู่เบื้องหน้านี่ข้อที่2คือสภาวะโฟลว์สภาวะที่มีความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะอันที่3ก็คือการอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสมเขาเรียกอะไรนะสมดุลหรือเข้ากลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือผู้คนนะคะเพื่อความยั่งยืนไอ้ตรงนี้รายละเอียดในคอร์สอิคิไกครูจะมีอธิบายฟังตอนนี้อาจจะงงๆหน่อยไปหาอ่านในหนังสือก็ได้นะคะข้อที่4คือการสามารถชื่นชมขอบคุณและมีความสุขกับสิ่งละอันพลน้อยในชีวิตสิ่งเล็กๆซึ่งปกติเราจะมองข้ามข้อนี้ครูจะเน้นสอนเยอะมากเลยแล้วข้อสุดท้ายก็คือการสามารถอยู่ในปัจจุบันขณะเต็มที่อย่างมีความสุขนะคะมันก็ประมาณนี้นะเสาหลักทั้ง5ทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับโคดาวาริหัวข้อของคืนนี้นะคะโคดาวาริเนี่ยสมัยที่ครูเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยซึ่งก็ความจริงก็คืนอาจารย์ไปเกือบหมดแล้วนะอาจจะต้องกลับไปเรียนใหม่นะเวลาเห็นตามหน้ามักจะเห็นตามหน้าป้ายร้านอาหารหรือบนผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์อะไรซึ่งมันพิเศษพิเศษในความรู้สึกของครูตอนนั้นเนี่ยโคดาวาริหมายความว่าเป็นอะไรที่แบบคุณภาพสูงพิเศษในอารมณ์ประมาณความหมายนั้นนะคะแต่พอมาอยู่ในหัวใจของอิคิไกแล้วเลยทำให้ครูเข้าใจว่าไอ้ของคุณภาพสูงอาหารคุณภาพสูงสินค้าคุณภาพสูงที่เราเห็นออกมาเป็นผลลัพธ์ปลายทางเนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นผลเป็นที่มาจากการเพียรพยายามพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการนั้นนั่นเองเลยนี่คือหัวใจของคำว่าโคดาวาริมันเป็นยังไงในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างค่ะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นอาจารย์เคนโมงิเปิดมานะครับเปิดบทมาบอกว่าเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยญี่ปุ่นเปิดให้คนเข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่าหลายประเทศประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะพวกเราก็เลยแห่กันไปเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะทีนี้อาจารย์เคนโมงิบอกว่าแน่นอนคนที่ไปจากต่างประเทศเนี่ยมองญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าโอ้ทำได้ยังไงนะถึงมีคุณภาพของสินค้าและบริการดีขนาดนี้แล้วก็ไปไหนมาไหนผู้คนก็ใจดีแล้วก็ช่วยเหลือทีนี้เนี่ยแล้วก็คือสินค้าคุณภาพดีมากจนคนที่บางทีไม่เคยเห็นของญี่ปุ่นมาก่อนของอย่างญี่ปุ่นที่ผลิตให้คนญี่ปุ่นใช้อย่างเช่นสุขาไฮเทคอะไรทำนองนี้เคยเห็นไหมก็มีปุ่มเยอะเรากับยานอวกาศนะใครบางทีเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดได้นะถ้าใครอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนี่เครียดเลยนะคะปุ่มปรับน้ำอุณหภูมิน้ำที่ใช้ละทำความสะอาดเนี่ยหรือความแรงของน้ำก็นะคะต่างชาติไปเห็นครั้งแรกก็อาจจะตกอกตกใจได้ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้มีคนถามว่าทำไมญี่ปุ่นถึงมีสินค้าและบริการคุณภาพสูงได้ขนาดนั้นแล้วก็ยังรักษาสินค้าและบริการให้คุณภาพสูงนั้นได้คำตอบเนี่ยคือโคดาวารินี่เองโคดาวารินี่มันอธิบายเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยตรงตรงยากนะอันนี้อาจารย์เพ็ญมงิบอกเองนะครูไม่ได้บอกก็คือว่าจริงๆแล้วเหมือนเป็นท่านใช้คำว่า personal standard หรือเป็นมาตรฐานส่วนตัวซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะยึดถือไว้อย่างไม่หยุดยั้งไม่ลดละทำนองนี้เช่นอาจจะเป็นทัศนคติในการทำงานเนี่ยค่ะเช่นสมมติว่าแล้วก็มีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยการลงมือพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเรามักจะเห็นบ่อยนะคะอาจารย์เคนโมงิบอกว่าเห็นบ่อยในพวกร้านอาหารซึ่งในร้านอาหารนี้บางทีเขาบอกว่าถ้าอยากไปรู้ว่าร้านอาหารนั้นมีซิกเนเจอร์ดิชคุณเจียวสวัสดีค่ะร้านอาพี่แมวมาแล้วสวัสดีค่ะคุณนิดสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะร้านอาหารอยากไปได้สิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ดิชหรือว่าจานเด็ดประจำร้านนี่นะคะถ้าไปที่ญี่ปุ่นนะจำคำนี้ไปถามนะคะโคดาวาริโนอิ
ปิ่นอ่ะครูทวนให้อีกทีโคดาวาริโนอิปิ่นแปลว่าอาหารจานเด็ดซึ่งเป็นถ้าไปร้านนี้แล้วพลาดไม่ได้ที่จะลองทานนะคะมันเกิดจากความทุ่มเทพยายามของเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนอาจจะเป็นเชฟเองนะคะก็คือพยายามเพียรพยายามพัฒนาเกินกว่าที่คนจะคาดถึงเขาบอกว่าจะเห็นได้ชัดอย่างพวกร้านราเมงทราบใช่ไหมคะราเมงในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต่างกันตามแต่ละเมืองนะใครทราบบ้างราเมงในซัปโปโรนี่เป็นราเมงอะไรครูชอบนะของซัปโปโรคือพี่แมวน่าจะตอบได้อยู่ญี่ปุ่นถ้าเป็นของฮอกไกโดทางเหนือมันจะเป็นราเมงที่เป็นซุปมิโซะนะคะมันก็เค็มๆหน่อยแต่ก็อร่อยดีนะแล้วก็ของที่ไหนนะครูจำไม่ได้อีกอันครูก็ชอบพูดตอนดึกเดี๋ยวท่านผู้ชมหิวไปตามๆกันที่มันเป็นน้ำซุปต้มกระดูกหมูข้นๆนะคะทงคัตสึโชยุราเมนพี่แมวมันเป็นของจังหวัดไหนถ้าใครทราบนะคะช่วยบอกครูด้วยญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีน้ำซุปหรือเส้นหรือเครื่องของราเมนต่างกันแล้วแต่ละร้านนี่เขาพยายามอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปออกรายการเชฟกระทะเหล็กหรือว่ามาสเตอร์เชฟหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่ต่อให้เป็นร้านอยู่ซอกเล็กๆเมืองเล็กเมืองน้อยพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ครูว่าต่างของเราลองคิดถึงบ้านเราสิคะเช่นเคยได้ยินไหมว่าสมมติร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเดิมต้นตำรับรสชาติดั้งเดิมขาหมูรสชาติดั้งเดิม100ปีตั้งแต่อาเตี๋ยอากงมาจากเมืองจีนก็เราใช้หม้อต้มหม้อเดิมไม่ล้างเลยน้ำซุปเดิมคือเราจะรู้สึกว่าอร่อยหรือว่าถ้าร้านไหนรักษารสชาติดั้งเดิมไว้แล้วนี่คือสุดยอดสามารถปรุงได้อร่อยเหมือนที่บรรพบุรุษเคยทำแต่ญี่ปุ่นไม่คิดอย่างนั้นค่ะญี่ปุ่นเขาจะคิดว่าตอนนี้ดีอยู่แล้วตลาดหรือผู้บริโภคทุกคนเนี่ยคนที่มาทานที่ร้านชอบมากอยู่แล้วนี่ครูยกตัวอย่างร้านอาหารเพราะมันชัดนะแต่โคดาวารินี่ใช้กับได้ทุกสินค้าและบริการของการทำงานเลยนะคะก็คือว่าฮากาตะเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณแอนเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นเหรอฮากาตะใช่ไหมทงคัตสึโชยุราเมนนะหรือว่าคุณแอนอยู่ฮากาตะตอนนี้คะแต่ว่าครูชอบมากเลยนะราเมนซุปน้ำกระดูกหมูข้นๆเนี่ยคุณแม่ได้ยินคงจะดุใช่ไหมคะแต่มีชอบก็คือว่าแต่ทานน้ำซุปไม่หมดแล้วค่ะทานแต่เส้นก็หนักพอกันนะก็จริงๆแล้วเนี่ยทางของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพยายามพัฒนาเพียรพัฒนาว่าทำเส้นยังไงให้นุ่มกว่านี้ได้อีกให้เหนียวกว่านี้ได้อีกต้มน้ำร้อนขนาดไหนแช่ลวกเส้นนานแค่ไหนหรือปรุงน้ำซุปยังไงให้กลมกล่อมโดยไม่ใช้ผงชูรสจะทดลองแล้วทดลองอีกราวกับเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้นะคะครูของเขาเนี่ยนี่คือลักษณะร้านที่มีโคดาวาริคือจะพัฒนาตัวเองไปเกินกว่าที่ลูกค้าร้องขอถึงตรงนี้ครูถามทุกท่านหน่อยว่าสำหรับท่านแล้วท่านจะชอบทานอาหารแบบไหนคะแบบระหว่างแบบสไตล์ไทยๆที่ว่าเหมือนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่โฆษณาว่ารสชาติดั้งเดิมเหมือนเดิม100ปีตั้งแต่สมัยอเจ้ายังไม่เปลี่ยนยังรสชาติเดิมหรือว่าท่านจะไปทานร้านอาหารที่พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปแบบเกินคาดแบบชนิดที่รับประทานแล้วตะลึงลองตอบครูหน่อยคุณปฏิวัติสวัสดีค่ะครูให้เวลาสัก5วินาทีแล้วกันตอบมาหน่อยว่าชอบทานร้านแบบไหนมากกว่ากันคะร้านรสชาติดั้งเดิมหรือว่าร้านที่มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆคุณสายรถสวัสดีค่ะมีใครอยากตอบไหมไม่มีใครตอบดิครูจะเรียกชื่อตอบนะคะน่ากลัวไหมดร.นะจะเริ่มเรียกตอบแล้วเห็นนะว่าใครเข้ามาแล้วบ้างเดี๋ยวเราจะแอบไปดูเลยว่าใครเข้ามาแล้วบ้างเรียกใครตอบดีคุณเจียวพี่แมวคุณปิ๊กสามท่านนี้โดนเรียกก่อนเลยอยากตอบไหมคะคุณศิลาดีตอบแล้วว่าอยากทานร้านที่พัฒนาตัวเองคุณเจียวตอบว่าชิมได้ทุกแบบต้องดูความแตกต่างเป็นความรู้โอ้เป็นคำตอบที่ทรงภูมิมากเลยนะคะอีกท่านหนึ่งร้านที่ปรับปรุงเรื่อยๆคุณจันทภาคุณลองสติขับรถกลับบ้านขับดีๆยังไม่ต้องดูครูกลับบ้านแล้วค่อยไปดูคุณดีน่าจากสวีเดนตอบว่าชอบไปร้านที่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะคุณปิ๊กไม่ยอมตอบนะครูหักคะแนนแล้วนะพี่แมวก็ไม่ยอมตอบไม่เป็นไรนะคะชอบแบบพัฒนาไปด้วยคุณเกรียงศักดิ์จากลำปางบอกว่าชอบทานแบบเดิมๆเราก็ชอบทานได้ทั้งสองอย่างนะคะเราอาจจะมีรสชาติดั้งเดิมที่เราชอบแล้วเราอาจจะอยากไปลองร้านที่พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ท่านเคยได้ยินไหมคะว่าร้านอาหารที่พัฒนาจนแบบรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะโซเดียมน้อยลงดีต่อสุขภาพมากขึ้นไม่ใส่ผงชูรสดีต่อสุขภาพมากขึ้นหรือว่าสูตรมันน้อยแต่ว่าก็ยังรสชาติอร่อยเหมือนเดิมพี่แมวอยู่ญี่ปุ่นบอกว่าชอบรสชาติดั้งเดิมนะคะเห็นแต่ละคนก็จะชอบแต่ไอเดียของโคดาวาริเนี่ยก็คือว่าจะพัฒนาไปจนกระทั่ง
เขายกตัวอย่างนะเช่นเจ้าของร้านแอบมองเห็นคนกําลังทานอาหารที่ตัวเองตั้งใจปรุงพัฒนาอย่างเต็มที่พัฒนาไปทุกวันทุกวันเรื่อยๆเนี่ยจนเห็นรอยยิ้มของลูกค้าบนใบหน้าเนี่ยแหละคือเขาจะฟินตรงนั้นตัวอย่างในเล่มที่ยกนะคะในเล่มนี้นะคะอีกทีกูยกให้ดูอีกทีเขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์คือหนึ่งในคนที่มีโคดาวาริยังไงคะสมัยก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนไอลองนึกดูคะท่านที่เป็นลูกเพจครูน่าจะเกิดทันสมัยก่อนมีสมาร์ทโฟนนะคะสมัยนั้นต่อให้เรายังมีมือถือกันแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบกดปุ่มธรรมดาอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรหวือหวามากสตีฟจ็อบส์เขาไม่ได้หยุดแค่ว่าจะพัฒนามือถือแบบลักษณะนั้นยังไงให้ดีขึ้นแต่เขาฉีกออกไปใหม่เลยใช่ไหมเขาพัฒนาจนหลุดโลกไปเลยออกมาเป็น iPhone แล้วก็จากนั้นทั่วโลกก็ต้องเริ่มพัฒนาตาม Apple ถูกไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นตัวอย่างของโคดาวาริแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเสน่ห์อยู่ที่ว่าโคดาวาริเนี่ยคนทั่วไปก็มีได้ทุกสาขาอาชีพแม้กระทั่งชาวนานะคะเดี๋ยวครูจะข้ามไปยกตัวอย่างเรื่องที่ครูว่าน่าสนใจมากๆอยู่ในบทเรื่องโคดาวารินี้ในเล่มนี้แล้วกันนะคะเจอแล้วจำร้านผลไม้ชื่อเซมบิคิยะที่ครูเคยไปไลฟ์อยู่หน้าร้านเข้ามาได้เลยค่ะความจริงไลฟ์เข้าไปในร้านแล้วก็ไปถ่ายเค้กให้คุณผู้ชมช่วยเลือกเลยนะว่าจะทานเค้กผลไม้อันไหนดีร้านเซมบิคิยะเป็นร้านผลไม้ที่เปิดมาตั้งแต่ปี18341834รัชกาลที่5หรือเปล่านะน่าจะประมาณนั้นนะคะครูจะต้องบวกลบคูณหารปีสักหน่อยก็คือนานแล้วค่ะก็ปีนี้มัน2018แล้วนะมันก็เปิดมานานมากแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเขาได้ชื่อว่าขายผลไม้ชั้นเยี่ยมที่สุดของญี่ปุ่นถ้าใครไปโตเกียวนะคะก็ไปหาโอกาสอาทิตย์หน้าครูก็จะไปอีกนะคะถ้ามีโอกาสฝ่าฟันฝูงชนไม่ได้ครูก็จะไปไลฟ์ที่หน้าเซมบิกิยะมาอีกดูว่าเขาเปลี่ยนเมนูหรือยังนะคะว่ามีเมนูอะไรใหม่ๆหน้าร้านให้ท่านผู้ชมช่วยครูเลือกเค้กอีกรอบนะคะจุดเด่นของเซมบิกิยะคือสรรหาผลไม้ชั้นเลิศมาครูจะยกตัวอย่างนะคะเซมบิกิยะเนี่ยเขาจะขายเคยเห็นแตงญี่ปุ่นเมลอนญี่ปุ่นสีเขียวๆไหมคะที่ร้านเซมบิคิยะเนี่ยให้ทายซิว่าขายลูกละเท่าไหร่เอาจะตอบเป็นเยนหรือตอบเป็นเหรียญก็ได้ค่ะคุณเจียวคำนวณให้ว่า184ปีขอบคุณค่ะเขาขายเมลอนสีเขียวเนี่ยลูกละ 20,000 เยนค่ะหรือว่า200เหรียญโดยประมาณนะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ7,000 บาทได้มั้ง 6,000 7,000 บาทประมาณนี้นะคะคร่าวๆก็ทำไมถึงขายขนาดนั้นลูกหนึ่งราคาขนาดนั้นมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับผลไม้ลูกนั้นได้รับการปลูกอย่างโคดาวารินั่นเองครูจะยกตัวอย่างเขาบอกว่าต้นเมลอนลูกเขียวๆแตงญี่ปุ่นที่เราเห็นเนี่ยนะคะเมลอนญี่ปุ่นเนี่ยปกติมันจะมีกิ่งก้านสาขาไปมีลูกออกลูกได้หลายๆลูกต่อ1ต้นถูกไหมคะแต่ว่าเขาปลูกด้วยความโคดาวาริเนี่ยเขาจะไปสรรหาลูกที่ดูท่าทางแล้วน่าจะออกมาดีที่สุดแล้วตัดลูกที่เหลือทิ้งไปเลยตั้งแต่ที่ยังเป็นลูกเล็กๆเพื่ออะไรเพื่อให้ความหวานทั้งหมดความหอมทั้งหมดคุณค่าทางอาหารทั้งหมดเท่าที่ต้นไม้ต้นนั้นจะมีเนี่ยไหลเข้ามาอยู่ในเมลอนลูกเดียวลูกนั้นที่ได้รับคัดเลือกให้เหลืออยู่เพียงลูกเดียวต่อ1ต้นโอ้โหลองคิดดูสิคะว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยแตงเนี่ยจะทั้งหอมทั้งหวานทั้งเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารขนาดไหนแน่นอนค่ะมันถึงราคา 20,000 เยนนะคะจริงๆแล้วครูไม่มีปัญญาไปซื้อทั้งลูกมาทานนะคะแต่ที่ร้านเนี่ยเขามีเหมือนกับว่าแตงแบบคงใกล้หมดอายุแล้วล่ะเขาก็เอามาทำขนมเป็นพายเป็นทาร์ตอะไรให้เราได้ชิมไอ้แตงเรื่องชื่ออันนี้ของญี่ปุ่นมันก็อร่อยจริงๆนะคะมันทั้งหอมทั้งหวานขนาดแบบคือมันไม่ใช่แบบอยู่ในช่วงที่พีคอะคือมันคงจะเลยพีคมาแล้วมันเป็นช่วงที่อาจจะเกือบจะช้ำแล้วมั้งเขามาทำขนมเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโอ้โหแค่ทานเป็นชิ้นเล็กชิ้นเดียวนี่มันก็อร่อยก็เลยเข้าใจเลยว่าทั้งหอมหอมเนี่ยแบบชนิดที่ว่าโอ้โหออกมาขนาดนี้เลยนะคะนี่คือลักษณะของโคดาวาริคือว่าพันธุ์ของผลไม้นั้นอาจจะดีอยู่แล้วดินก็อาจจะดีอยู่แล้ววิธีการปลูกทั่วไปอาจจะดีอยู่แล้วคือมีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีแดดลมน้ำยาญี่ปุ่นคงจัดดีอยู่แล้วแหละแต่เขาทำให้ดีกว่านั้นด้วยหลักการโคดาวาริด้วยการตัดอันอื่นทิ้งออกไปหมดเลยตัดอันอื่นทิ้งไปหมดเลยคุณพิทยาพรถามว่าทำยังไงถึงจะสร้างโคดาวารินะคะไม่ใช่คอนโดวาริโคดาวาริเนี่ยมันต้องมาจากใจของเราเองก่อนค่ะที่ถามว่าทำไงถึงจะสร้างขึ้นมาได้ใจที่อยากพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างอีกว่าเดี๋ยวครูจะหาตัวอย่างให้ฟังนะคะมีตัวอย่างแต่ครูหารูปให้ดูมาไม่ทันซะละคนที่เข้าคอร์สครูจะเห็นรูปนั้น
ครูยกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันโคดาวาริเผื่อจะเห็นภาพเอ๊ะครูจะหารูปให้ดูทันไหมไม่ทันเดี๋ยวให้ไป Google หารูปดูเองนะคะก็คือครูจะพูดถึงถ้วยชาสมัยไหนหนอสมัยหมิงหรือเปล่าหรือก่อนหมิงเนี่ยสมัยศตวรรษที่10นะคะสมัยศตวรรษที่10คริสตศตวรรษที่10นะมันก็คงนานมากแล้วครูพยายามหาอยู่เนี่ยว่ามันตรงกับราชวงศ์ไหนของจีนคือมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นเริ่มมีพิธีชงชาใหม่ๆแล้วก็ฮิตตอนนี้ก็ยังฮิตอยู่นะฮิตที่จะนำเข้าถือว่าถ้วยชาที่ผลิตจากเมืองจีนเนี่ยเป็นของมีค่าเป็นของที่มีค่ามากเหมือนว่าญี่ปุ่นสมัยก่อนพันปีที่แล้วก็เหมือนเราสมัยนี้ค่ะคือเหอของ import นะโอมาจากเมืองจีนนี่คุณภาพดีมากเลยศตวรรษที่10จริงๆด้วยชื่อถ้วยชานี้คือโยเฮนเทนโมกุนะคะ YOHEN แล้วก็เว้นวรรค TEN 10ที่เหมือน10นะคะแล้วโมกุ MOKU เรียกสั้นๆว่าเทนโมกุก็ได้นะคะไอ้เจ้าถ้วยชาพิเศษเนี่ยมันงามชนิดที่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครมาดูเดี๋ยวครูจะเอารูปมาให้ดูแล้วกันนะคะครูหาเจอแล้วรูปใน Google มันเป็นพื้นเหมือนแลคเกอร์สีดำนะคะดำคุณอุบลรักษ์ถามว่าคนอเมริกกับใครเซนต์แต่ยังไงมันไปด้วยกันนะคะคือต้องมีจิตใจที่อยากจะคนอเมริกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มทำทีละนิดทีละนิดนะคะคุณอุบลรักษ์พัฒนาไปทีละนิดเพราะเราพัฒนาก้าวกระโดดไม่ได้คนอเมริกคือหมั่นปรับตรงนี้นิดหมั่นปรับตรงนี้หน่อยตรงนี้ทำอะไรให้ดีขึ้นอีกไหมนะคือเป็นการลักษณะคิดแบบคนญี่ปุ่นนะคะคือตั้งคำถามกับตัวเองในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเราจะทำตรงนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงอีกเล็กน้อยสมมติว่าเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าท่านน่าจะอายุเยอะใกล้เคียงครูแล้วทุกวันทานวิตามินกันไหมคะเราต้องบำรุงนะวัยนี้คุณแม่ครูสั่งให้ครูบำรุงสมองทุกวันทานวิตามินเวลาจัดยาใส่กล่องยาเนี่ยถ้าท่านจัดธรรมดานั่งจัดไปดูเทสท็อกไปหรือว่าดูไลฟ์ของครูไปเนี่ยคุณก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะจัดยาในกล่องของวันรุ่งขึ้นเสร็จใช่ไหมคะสมมติท่านทานวิตามินหลายอย่างเหมือนครูนะแต่ถ้าท่านโคดาวริท่านก็จะคิดว่าการจัดยากล่องนี้เราจะทำยังไงให้จัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม่นยำหยิบจากขวดยาใส่กล่องยาวิตามินเนี่ยได้อย่างแม่นยำด้วยเวลารวดเร็วเรื่องนี้ครูสารภาพว่าครูก็เป็นคนช้ามากนะคะทำอะไรช้าอ้อยอิงมากเลยยังไม่ค่อยมีความเป็นญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะอาจารย์เกศวดีเคยเห็นครูจัดยาครั้งหนึ่งเธอก็มาไคเซนนะคะเธอเป็นนักโคดาวริก็เธอมาไคเซนบอกว่าไม่ได้ต่อไปนี้ต้องจัดให้เร็วขึ้นเธอเอามาเปิดกล่องขวดวิตามินเรียงกันเป็นตับเลยแล้วก็เปิดฝาเปิดฝาทีเดียวแล้วก็เทมาในฝาแล้วก็ให้ครูหยิบจากฝาเนี่ยมาใส่กล่องทีเดียวรวดเดียวเสร็จรู้สึกว่าเหมือนตัวเองทำงานอยู่สายพานผลิตรถโตโยต้าเลยนะคุณอุบลรักษ์ยังอยู่หรือเปล่าคุณจะขอคำถามเพราะโตโยต้านี่ใช้หลักไคเซนนะคะคือพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ด้วยความโคโดโรบริของอาจารย์เกศวดีเนี่ยที่ให้ครูพยายามจัดยาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเธอยืนจับเวลาอยู่นะคะปรากฏว่าเดิมที่ครูจัดเป็น10นาทีเนี่ยจับเวลาได้3นาทีครึ่งแต่เธอว่าไงทราบไหมคะเธอบอกว่าพรุ่งนี้ต้องจัดให้ได้2นาทีครึ่งอาจารย์เกศวดีเธอไปอยู่ญี่ปุ่นเกือบ10ปีเธอเป็นญี่ปุ่นไปแล้วค่ะก็ครูก็กดดันมากเลยนะคะว่าต้องจัดยาให้เร็วขึ้นนี่คือเป็นลักษณะของโคดาวาริค่ะคือว่าจะไม่ให้มีโมเมนต์ไหนที่เรียกว่ามุดะเลยมุดะก็คือการภาษาอังกฤษเรียกว่า wasteful ภาษาไทยใช้ว่าอะไรดีหนอก็คือว่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะคือทุกเวลาทุกวินาทีทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยต้องให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าท่านออกกําลังกายไปท่านอาจจะเสียบหูฟังเทสท็อกไปหรือวิ่งเจริญสติทําสมาธิไปก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะคะครูก็ออกนอกเรื่องไปมากเลยคุยเรื่องถ้วยชาชัดอยู่แท้ๆถ้วยชาที่ว่าเนี่ยค่ะถ้าทําให้คนเจอมันจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะมันเหมือนลงเคลือบแลคเกอร์สีดําดําสนิทเป็นมันวาเลยแต่ว่าจะมีแฉกแล้วก็เป็นตัวแฉกๆสีน้ําเงินสีฟ้าสีม่วงและสีอื่นๆกระจายกันเหมือนดาวอยู่บนท้องฟ้าครูจะบอกใบ้ให้มันคล้ายๆกับภาพวาด Starry Night ของวินเซนต์แวนโกะค่ะมันงามแล้วลายพวกนั้นช่างเขาไม่ได้ไปตกแต่งแต้มสีนะคะมันคือผลที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติจากการอบด้วยดินอย่างนั้นด้วยสิ่งที่ห่อหุ้มอุปกรณ์ดินเผาอย่างนั้นด้วยอุณหภูมิอย่างนั้นด้วยความนานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชามถ้วยชาเนี่ยมันก็เลือกออกมาสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยสีที่เห็นแล้วสมัยนั้นเขาตะลึงสมัยนี้ครูก็ว่าสวยนะแต่สมัยนั้นก็ถือว่าโอ้โหสวยมากๆเลยตอนนี้ถ้วยดังกล่าวในญี่ปุ่นเหลืออยู่3ถ้วยแค่นั้นเองและมันมีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์นะคะ
หลายสิบล้านดอลลาร์เคยที่คุณเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีนะคะคุณมนมาแล้วสวัสดีค่ะมีอีกมนมีสองมนคุณซิมมาด้วยคุณอุบลักษ์ขอบคุณค่ะทำของเสียเท่ากับมุดดะความสูญเปล่ามีคนช่วยตอบครูหลายคนเลยนะคะเป็นเซียนภาษาญี่ปุ่นกันใช่ไหมคะขอบคุณนะคะก็ถ้วยที่ว่านี้มีช่างมีครอบครัวนะคะครอบครัวช่างปั้นดินเผาที่เขาเรียกอะไรนะสืบต่อกันมาเป็นเจเนเรชันที่9แล้วคือครอบครัวโซกิจินินากาเอะนะคะรู้สึกจะอยู่ที่เมืองเซโตะใกล้ๆนางโงย่าพี่แมวยังอยู่ไหมคะพี่แมวอยู่นางโงย่าเคยไปเมืองเซโตะไหมคะเคยได้ยินช่างปั้นดินเผาวันนี้พี่แมวมาฟังด้วยช่างปั้นดินเผาชื่อโซกิจินากาเอะไหมคะวันหลังเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่แมวแล้วไปเยี่ยมคุณนากาเอะดีกว่าก็คือว่าเขาพยายามจะปั้นอบเครื่องปั้นดินเผาออกมาเป็นถ้วยชาเอาให้เหมือนเทนโมกุที่สุดเขาทำยังไงทราบไหมคะเขาพยายามไปก่อนอื่นไปสืบค้นก่อนเขาค้นคว้าวิจัยเลยว่าต้นตำรับของถ้วยชาของจีนเนี้ยอยู่ที่เมืองไหนไปขุดดินไปอิมพอร์ตดินจากเมืองนั้นมาถึงเดี๋ยวคุณหาตัวเลขก่อนนะคะน่าจะ40ตันหรือไงนะคะ40ตันใช่40ตันเยอะมากถ้าคิดคำนวณแล้วสามารถผลิตถ้วยได้ถึง 10,000 ถ้วยชานะคะ 10,000 ถ้วยเท่านั้นยังไม่พอยังหาวัสดุต่างๆมาเป็นร้อยๆชนิดเพื่อที่จะมาผสมกันไปผสมกันมาเพื่อให้ได้วัสดุที่มาหุ้มถ้วยดินเผาที่จะเข้าอบนั้นน่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถึง700อย่าง700ครั้งเนี่ยมีเพื่อนเคยเรียนไปปั้นถ้วยที่นั่นโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวให้พี่แมวพาไปเพื่อจะให้เหมือนถ้วยเทนโมกุแต่ก็ยังทำไม่เหมือนคือมีบางถ้วยเนี่ยครูว่าเหมือนแล้วนะเห็นภาพของสารคดีญี่ปุ่นสายตาเรานะมันก็เหมือนแล้วอ่ะมันเหมือนมากแล้วล่ะค่ะแต่ว่าในสายตาของช่างปั้นถ้วยดินเผาเนี่ยบอกว่ายังไม่เหมือนเขาก็ยังโคดาวาริไปเรื่อยๆคุณผู้อ่านคิดว่าคนที่สามารถผลิตแล้วผลิตอีกเป็นหมื่นถ้วยเนี่ยเขาคิดยังไงในการทำงานคะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือโคดาวาริอย่างถ้าเป็นเราใช่ไหมคะช่างปั้นดินเผาสมัครเล่นให้เราไปปั้นถ้วยชาสักคือให้อย่างมากไม่เกิน10ถ้วยอ่ะถ้ามันออกมาแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกใจแล้วเท่าไหร่เราก็อาจจะขี้เกียจเลิกปั้นไปแล้วไหมคะบางท่านอาจจะมีความเพียรหน่อยอาจจะหลาย10ถ้วยอาจจะเป็น100ถ้วยแต่ครูว่าน้อยคนนะคะที่จะปั้นยอมปั้นเป็นหมื่นถ้วยแล้วยังผิดพลาดอยู่แต่ก็ยังเดินหน้าทำอีกครูไปหาเจอภาพของคุณนากาเอะนี่นะกำลังถือถ้วยชาแล้วก็ยิ้มหัวเราะฮ่า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 เนี่ยซึ่งครูว่ามันเป็นภาพที่อธิบายโคดาวาริได้ชัดเจนนะคะว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาด้วยความเครียดเคร่งเครียดว่าจะต้องเอาชนะใครหรือว่าจะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแต่มันจะต้องมาพร้อมสิ่งหนึ่งของอิคิไกค่ะก็คือว่าต้องมีความเสาหลักข้อที่4จำได้ไหมคะต้องสามารถชื่นชมความสุขเล็กๆน้อยๆในกระบวนการทำไปด้วยอยู่ใน process การทำไปด้วยไม่ใช่ตั้งเป้าอยู่ที่ผลว่าเราต้องทำให้ประสบผลสำเร็จก่อนแล้วถึงจะมีความสุขได้แต่ต้องมีความสุขในระหว่างที่ทำนั้นด้วยคือเขาก็ปั้นไปอบไปแตกบ้างสีไม่ได้บ้างล้มบ้างหรือว่าไม่เป็นรูปถ้วยบ้างหรือว่าสีไม่เหมือนอะไรนี้เป็นหมื่นถ้วยก็ยังทำไปเรื่อยๆเหมือนโทมัสเอดิสันที่เปลี่ยนไส้หลอดไฟตั้งเป็นหมื่นครั้งกว่าจะได้ไส้หลอดไฟที่ทำให้เป็นหลอดไฟฟ้าดวงแรกของโลกได้ถ้าครูจำไม่ผิดนะคะครูเคยอ่านเจอว่าไอ้ไส้หลอดมหัศจรรย์ที่เอดิสันไปค้นพบและใช้ทำเป็นไฟฟ้าได้สำเร็จเนี่ยน่าจะมาจากเยื่อไผ่อะไรสักอย่างที่อยู่ที่เกียวโตนะคะครูจำรายละเอียดไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากนั่นแหละค่ะโคดาวาริอย่างเอดิสันก็โคดาวารินะคุณลองคิดอ่านนะงั้นท่านผู้ชมท่านใดในที่นี้มีไหมคะเคยลองทำอะไรถึงหมื่นครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ย่อท้อและมีความสุขบ้างไหมถ้าท่านหาสิ่งนั้นที่ท่านทำได้เป็นหมื่นครั้งด้วยความสุขไม่ย่อท้อแม้มันจะผิดพลาดไปบ้างในทุกๆวันเนี่ยนั่นแหละค่ะคุณเจออีกที่กายของคุณแล้วล่ะเพราะคุณสามารถทำทุกอย่างได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทวนให้อีกทีนึงนะคะว่าเสาหลักทั้ง5ของอิคิไกนะก็มีข้อแรกคือ1เริ่มต้นจากการทำอะไรลงมือทีละเล็กทีละน้อยซึ่งตรงนี้คุณอุบลักษ์ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่คุณอุบลักษ์เขียนว่าโคดาวาริความพยายามปรับปรุงที่เต็มไปด้วยความสุขคืออันนี้เป็นเวอร์ชันที่ครูแปลนะคะพอญี่ปุ่นก็อาจจะไม่เห็นด้วย 100% แต่ครูรู้สึกว่าถ้าจะทำให้มีความสุขตามแบบอิคิไกจริงๆเนี่ยเราต้องลงมือพัฒนาด้วยความสุขเสาหลัก5ข้อของอิคิไกลองสำรวจนะคะว่าท่านใดมีครบตามนี้หรือเปล่าข้อที่1ก็คือว่าถ้าท่านทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะงานหรือว่างานอดิเรกหรือสิ่งที่ท่านชื่นชอบเป็นส่วนตัวนะงานศิลปะทำกับข้าวอะไรก็ได้นะคะ
ถ้าท่านหมั่นเริ่มต้นพัฒนาตัวเองด้วยทีละเล็กทีละน้อยเขาใช้คำว่า start small นะคะ start small นี่คุณนึกถึงหลักไคเซนของโตโยต้านี่แหละถ้าใครอยู่บริษัทญี่ปุ่นคงจะได้ยินแนวคิดนี้คือการหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราสามารถจะปรับปรุงสิ่งที่เราทำอยู่ทุกๆวันให้ดีขึ้นทีละนิดได้อย่างไรบ้างลองขยับทางนี้นิดขยับทางนี้หน่อยเปลี่ยนตรงนี้นิดใส่ตรงนี้หน่อยหมั่นคิดไปเรื่อยๆเลยค่ะข้อดีอย่างหนึ่งที่ครูคิดนะคะคือสมองจะไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะคุณหมั่นคิดพัฒนาตลอดเวลาแล้วข้อที่สองก็คือว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขนะคะเพราะสมองก็ชอบแก้ปัญหาได้นะถ้าคุณป้อนด้วยการตั้งเป้าตั้งเป้าเล็กๆน้อยๆว่าเราจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงยังไงสมองเขาจะมีความสุขเวลาเขาได้ตั้งเป้าแล้วก็ได้พยายามหาทางทำตามเป้าหมายข้อที่หนึ่งนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือสภาวะใจนิ่งดิ่งเป็นสมาธิดื่มดำไปกับสิ่งที่ทำอยู่ข้างหน้าไม่จะเป็นงานของท่านงานศิลปะทำกับข้าวหรืออะไรก็ได้นะคะหรือการเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ได้ถ้าท่านมีความสมาธิจดจ่ออยู่ที่สิ่งที่ท่านทำอยู่ข้างหน้าได้มันก็มีความสุขในตัวเองเพราะสภาวะสมาธินี่ก็เป็นความสุขลองสังเกตสิคะว่าท่านมีความสุขมีสมาธิเป็นพิเศษเวลาท่านทำอะไรนั่นอาจจะเป็นอิคิไกของท่านอิคิไกข้อที่3อันนี้สำหรับคนไทยอาจจะไม่เห็นชัดเท่าญี่ปุ่นนะคะเพราะญี่ปุ่นก็เป็นสังคมกลุ่มนิยมทำอะไรก็ต้องเกรงอกเกรงใจคนรอบข้างนึกถึงความสมดุลกลมกลืนการไปกันได้กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาตลอดเวลาซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้จริงอ่ะมันจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนคือแบบมีเอาใจเขามาใส่ใจเราเกรงใจทำนองนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันหมายถึงการใส่ใจธรรมชาติด้วยนะก็คือต้องมีอยู่มนุษย์อยู่โดยเป็นมิตรกับธรรมชาติอันนี้สำคัญเป็นอิคิไกข้อที่3ข้อที่4ก็คือการสามารถมองเห็นชื่นชมขอบคุณและมีความสุขในสิ่งละอันพลน้อยสิ่งละเล็กละน้อยในชีวิตประจำวันที่ปกติเราอาจจะมองข้ามอ่ะตอนนี้ครูถามเลยมีใครพอจะนึกออกไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะที่เป็นสิ่งละอันพลน้อยในชีวิตเราอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยที่เราปกติเราจะมองข้ามแต่ถ้านึกถึงมันขึ้นมาจริงๆด้วยสติเนี่ยท่านจะรู้สึกขอบคุณที่มีสิ่งนั้นในชีวิตอยากตอบไหมคะครูให้เวลา5นาทีก่อนครูจะ5วินาทีก่อนครูจะไปถึงข้อสุดท้ายของอิคิไกมีไหมคะมีสิ่งไหนไหมที่ท่านอาจจะเคยปกติมองข้ามแต่พอมานึกถึงมันด้วยสติดีๆแล้วท่านรู้สึกว่าขอบคุณที่มีสิ่งนั้นในชีวิตของท่านอย่างของครูนะอาจจะเป็นแค่สุขภาพดีนี่ครูก็รู้สึกขอบคุณแล้วบางทีเรามองข้ามนะแต่พออายุ50แล้วนะคะตื่นมาตอนเช้าด้วยความรู้สึกสบายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปวดตรงไหนเนี่ยครูเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากๆสำหรับตัวเองแล้วค่ะรู้สึกแข็งแรงเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างเดียวนะขอบคุณได้ทั้งวันละคุณดัชนีตอบว่าการให้อะไรก็ตามโอ้ดีมากเนอะบางทีเราก็มองข้ามไปนะคะว่าเวลาเราเป็นผู้ให้เนี่ยบางทีเราก็มองข้ามตรงนี้ไปคุณทุวันันที่มาคนแรกเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ทางรถคันอื่นโอ้ดีจังความรักในครอบครัวนี่สำคัญมากเลยนะครับคุณอุบลรักนะคะคุณดีน่าบอกว่ามีค่ะจะตอบไหมว่าคืออะไรก็จริงๆแล้วนี่เป็นเสาหลักที่ครูชอบมากที่สุดเรียกว่าไบแอสนะชอบข้อที่4มากที่สุดเพราะว่าคุณเจียวบอกว่าความสบายแข็งแรงไม่เจ็บปวดเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเราฝึกสมองของเราเนี่ยนะครูเริ่มกระโดดไปเล่มอื่นแล้วนะคะฝึกสมองของเราคุณมนต์แต่ว่าแม่ทำกับข้าวที่ชอบให้กินโอ้ยน่ารักจังขอบคุณมากนะคะคุณโซกุนบอกขอบคุณร่างกายแข็งแรงอยู่กับเรามานานคุณเทรนเนอร์ต้อมพูดภาษาต้อมความโสดขอบคุณความโสดโอ้โหเปรี้ยวมากเลยนะคะนานๆทีจะมีลูกเพจหนุ่มวัยรุ่นสดๆเข้ามาปกติกลุ่มของครูจะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปนะคะคุณตั้มหลุดเข้ามาคุณแอนชางชอบบอกว่าขอบคุณอากาศบริสุทธิ์โอ้อันนี้ลึกซึ้งมากจริงด้วยจริงไหมคะคุณดีน่าบอกว่ารู้สึกขอบคุณและมีความสุขที่ได้ตื่นมามีวันดีๆเพราะฉะนั้นอีกขี้กายข้อสุดท้ายที่ครูจะแถมให้ไปลองนึกก่อนนอนก็คือว่าการสามารถอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือการมีสตินั่นเองนะคะซึ่งถ้าท่านดูจริงๆแล้วโคดาวริหรือการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวกับอิคิไกยังไงอิคิไกครูทวนอีกทีคือเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อโลกซึ่งเป็นชีวิตที่สวยงามและสุดยอด
มีคนเถียงว่าไม่กลางคนโอเคค่ะคุณจิตราทากามิยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณบูมบูมบอกว่าเคยคุยกับเด็กน้อยลูกแม่ค้าระหว่างรอซื้อของชมเด็กว่าขยันช่วยแม่ขายของเด็กยิ้มมีความสุขนี่เป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขนะเดี๋ยวครูจะทวนอีกทีเมื่อกี้ครูทวนความหมายอิคิไกไปแล้วนะแล้วบอกเสาหลักทั้ง5ของอิคิไกไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างถ้าใครหาเจอในชีวิตประจำวันได้นี่ก็จะมีความสุขมากเลยนะคะทีนี้เราปิดท้ายด้วยโคดาวาริอีกทีนึงโคดาวาริเนี่ยคือการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่หยุดยั้งมันเกี่ยวกับเสาหลักทั้ง5อย่างนี้ค่ะเสาหลัก5เนี่ยเริ่มลงมือทำสิ่งทีละเล็กทีละน้อยคือตามหลักไคเซนเนี่ยนะมันก็เป็นโคดาวาริเพราะการปรับปรุงอะไรแต่ละทีพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะไม่พัฒนาทีละใหญ่ๆบางทีแบบแนวที่ตะวันตกใช้พัฒนาแบบก้าวกระโดดข้ามคืนเนี่ยแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปรับทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้มีพัฒนาการไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะถ้าท่านมุ่งจะพัฒนาก้าวกระโดดใหญ่ๆเนี่ยยังไปไม่ถึงระหว่างทางท่านเป็นไงคะท่านก็เป็นทุกข์นะแล้วแต่การปรับไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยสมองเขาจะได้รับความสุขของการทำสำเร็จไปทีละนิดเนี่ยเขาจะหลั่งสารโดพามีนออกมาท่านจะรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลทำอะไรสำเร็จแล้วมันจะมีแรงจูงใจด้านพัฒนาต่อนี่คือโคดาวาริที่เกี่ยวกับเสาหลักข้อที่หนึ่งนะอันที่สองคือสภาวะโฟลว์อันนี้ใช่เลยค่ะจะเห็นชัดที่สุดในหมู่พวกช่างฝีมือนะช่างฝีมือญี่ปุ่นเคยเห็นช่างรับดาบช่างตีดาบลิงไหมคะเวลาเขาจดจ่อมีสมาธิกับงานอยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยสมาธิดิ่งเขาเป็นสมาธิบางทีลืมกินข้าวลืมเวลาแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำมากเลยนะคะเคยเป็นไหมบางคนเคยทำงานแล้วมีคนเรียกชื่อเราแล้วเรายังไม่หันไปทันทีเลยใช่ไหมนั่นแหละค่ะแปลว่าท่านอยู่ในสภาวะโฟลว์นะโคดาวาริคืออย่างนั้นเลยก็คือระหว่างที่เรามุ่งมั่นพัฒนาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะดื่มด่ำมีสมาธิถ้าเทียบกับอิทธิบาท4ครูว่าน่าจะเป็นข้อจิตตะนะคะคือดื่มด่ำมีสมาธิอันที่3คือกลมกลืนกับสภาวะแวดล้อมแล้วก็มีความยั่งยืนแน่นอนค่ะถ้าท่านจะพัฒนาตนเองโดยไม่นึกถึงคนรอบข้างก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องนึกถึงคนรอบข้างด้วยอันนี้ก็สำคัญนะคะสำหรับโคดาวาริก็คือไม่ใช่ว่าทำแบบเอาแต่ใจตัวเองว่างั้นเถอะซึ่งเป็นลักษณะญี่ปุ่นมากๆเลยนะตอนนี้ข้อที่4ซึ่งเป็นข้อที่ครูชอบที่สุดก็ครูเชื่อว่าทุกท่านชอบที่สุดก็คือว่ามีคนตอบว่าอ่านหนังสือจะรู้สึกว่าโฟลว์มากความรู้สึกขอบคุณชื่นชมในสิ่งเล็กน้อยและสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยข้อนี้เนี่ยถ้าคนที่โคดาวาริด้วยความเครียดเนี่ยมันไม่มีความสุขมันก็สะท้อนมาในผลงานนะคะมันคนดูออกนะว่างานผลงานที่ทำขึ้นมาด้วยที่คนทำมีความสุขในการทำเนี่ยมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นโคดาวาริถึงสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกับข้อที่4นี้มากเลยว่าสามารถชื่นชมมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนที่คุณนากาเอะที่ครูบอกว่าเผาถ้วยชาพังไปเป็นหมื่นหมื่นถ้วยแล้วเขาก็ยังหัวเราะ555อยู่ได้นี่แหละค่ะคือว่าถึงแม้จะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างระหว่างทางนี่ก็ยังมีความสุขที่ได้ทำนี่สำคัญมากนะมีความสุขที่ได้ทำแล้วข้อสุดท้ายสติค่ะอยู่ในปัจจุบันขณะที่นี่เดี๋ยวนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนโคดาวาริ นี่เราทำตอนไหนเราทำตอนนี้เพราะเวลาตอนนี้สำคัญที่สุดถ้าเราทำตอนนี้ให้ดีที่สุดอนาคตมันก็จะดีเองและถ้าทำเวลาทำตอนนี้ให้ดีสุดอีก5นาทีผ่านไป10นาทีผ่านไปเรามองย้อนกลับมาหรือปีหน้าก็ได้มองย้อนกลับมาเราก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าเรามีอดีตที่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นงงไหมเอาใหม่ถ้าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสร้างเหตุดีดังนั้นอนาคตมันก็ดีแน่จะช้าจะเร็วถูกไหมคะและถ้าทำปัจจุบันให้ดีเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเรามองย้อนกลับมาเวลาเนี้ยเราก็กล่าวได้ว่าเราได้มีอดีตที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านทำแค่ปัจจุบันให้ดีที่สุดซึ่งเป็นอีกขี้ไกลข้อสุดท้ายข้อที่5เนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอดีตและอนาคตของท่านก็จะดีด้วยขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนครูคืนนี้นะคะหวังว่าท่านคงได้รับแรงบันดาลใจให้ไปโคดาวาริเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของท่านแล้วก็ชื่นชมขอบคุณกับความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆทีละขั้นทีละขั้นของท่านอย่างมีความสุขนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ